Unicorn. พูดเลยค่ะชอบเก็บไว้ในใจ Christmas ได้ทำแล้วนี่ของหนูน่าจะอยากลองทำสีบรอนซ์ค่ะแบบกะให้เป็นขาวๆไปเลยใช่ลองดูSpaghetti bolognese ผัดกะเพราส้มตำส้มตำด้วยก็ได้ มีหนัวมีเยอะมากเลยเพราะว่าตัวคุณสามเขาจะต้องแบบนิ่งๆเงียบๆใช่ไหมคะแต่ว่าในเซตมันก็จะตลกมากก็เลยแบบหลุดขำใช่มีบ้างค่ะคือบอนอะสามารถขำได้นะเพราะเขาเป็นคาแรคเตอร์ที่สดใสแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ซีนาริโอมันดราม่าก็แต่คนอื่นอาจจะแบบขำอยู่เช่นแก๊งเพื่อนคุณสามอะอันนั้นอะก็จะยากหน่อยชอบกัดหลอดพี่ฟีนชอบกัดฟันนอนพูดได้ไหมกัดคนละกัดก็เหมือนกันเลยอ่ะก็มองว่าน้องก็น่าจะเหมือนกันแต่จะมีบางจังหวะที่แบบอยากจะเฟียสอยากจะแบบในกล้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ประมาณนั้นแหละค่ะที่รู้สึกว่าแบบอาจจะแตกต่างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าในชีวิตจริงกับหน้ากล้องก็แทบจะไม่ได้ต่างกันเนาะชีวิตจริงตลกอ้าวแล้วหน้ากล้องอ่ะก็ตลกเหมือนกันแล้วเนาะอันไหนดีอ่ะหนูพูดได้หรอเอาเป็นตอนแต่งงานแล้วกันเนาะตอนขอแต่งงานแล้วกันเนาะใช่ค่ะตอนขอแต่งงานค่ะรู้สึกว่ามันโรแมนติกมากๆค่ะพี่ปีนใช่ก็จะพูดว่าขอแต่งงานนั่นแหละค่ะหนูคิดว่าเขาก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันกับหนูแหละใช่คิดว่าคงเป็นเราคนเดิมเนี่ยแหละเนาะคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเดิมแล้วขอให้มีความสุขแล้วกันนะตรงนั้นไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วกันเนาะอยู่ตรงนั้นการใช้เวลาด้วยกันรู้สึกว่าการใช้เวลากันไปนู่นไปนี่ทำให้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เราเปิดใจกันทั้งคู่มั้งคะแบบว่า open mind กันทั้งสองคนไม่ได้มีใครปิดรับความคิดเห็นใครด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่แตกต่างกันแบบสิ้นเชิงแบบเช่นถ้าน้องจะไปต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเตะบอลอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ของหนูก็คือจะแบบไปงานอาร์ตไปงานไปดูศิลปะหรือถ่ายรูปอะไรเอ่ยใดใช่แบบใช้ชีวิตแบบไม่แบบชิลๆเลยค่ะใช่แตกต่างกันสุดๆเหี้ยตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะแบบว่ามีคนเจอเราเยอะขึ้นมีคนตกหลุมรักเราเยอะขึ้นจากฟีดแบ็กเยอะขึ้นใช่ค่ะจริงๆก็อาจจะแบบเป็นช่วงที่ทุกคนกำลังทักเรานอกสถานที่ก็อาจจะยังตอนนี้จะยังไม่ชินเท่าไหร่เลยจะมีการแบบแบบหนูหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยบ้างใช่ไหมเราจะไม่ชินกับใครก็ได้ที่มาทักเราแล้วพอน้องเบคหรือว่าพี่ฟินก็จะแบบใช่หนูแล้วคะคุยกับหนูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นเรื่องที่แบบกำลังปรับตัวอยู่เรื่อยๆค่ะ